Thank you.
ความเห็นผมนะถ้าเกิดมันขอได้ก็ขอได้มันจะดีได้กว่าแต่ถ้าเกิดพอเบื่อแล้วมันจะต้องเป็นภาพที่แบบประเภทต้องการเล่นไปชั่วกาลนานเลยแต่ถ้ามันลื้อออกอีกก็เอาภาพเก่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบต่อได้มาต่อได้ไม่ดีเรากลับเข้าไว้ช่วงนี้ทุกออกมาช่วงนี้ออกมาดีช่วงนี้ได้ที่ดูได้ฝั่งนี้จะเป็นห้องสมุดนะฝั่งนี้ห้องสมุดข้างล่างก็เป็นห้องสมุดนะกรณีที่จะเป็นห้องสมุดแต่ตรงกลางนี่จะเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของศิลาศิลาที่หลวงตาท่านทำไว้ก็แล้วเพราะว่าไม่ใช่ภาพที่เกี่ยวกับหลวงตาท่านเปลี่ยนว่าให้คนดูเพราะว่าเดิมจะทำพุทธแล้วมันรองรับน้ำหนักขนาดนี้มันอาจจะหนักมันไม่หนักเลยก็เลยเจาะตรงช่องแล้วก็ลงมันก็ที่คุยกันเสียสมัยนะว่าท่านจะมีภาพถ่ายแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ที่ดีใจก็จะเป็นห้องพักสำหรับพระผู้ใหญ่ที่ท่านมาแล้วก็อาจจะมีพักเกิดต่อชาติด้วยก็จะเป็นพักที่ลำดับรองอธิบายภาพผนังผนังที่จะมีรูปที่มีไฟเป็นอย่างนี้จะมีรูปหมดตอนที่ทำแล้วหลวงพ่อท่านให้คำสั่งแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ทำกรอบคิดว่าโดยประมาณที่เดือนนี้จะมาถึงที่ย้อนให้เป็นภาพที่หลวงพ่อท่านเลือกที่หลวงตาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กับหลวงตาที่เกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่ท่านพระผู้ใหญ่พระท่านอาจารย์ที่ท่านมีภาพขาวสมัยของที่หลวงตาแล้วก็จะเปลี่ยนทั้งหมด23รูปทีนี้มันจะมีต่อไปเป็นภาพที่จะต้องเป็นเกี่ยวกับงานที่หลวงตาคือภาพหลวงตาที่เป็นกิจกรรมหลวงตาสมพ่อโคจะติดภาพทำเป็นแผ่นเนี่ยเลยครับI'm not sure.
คำอธิบายหลวงตาได้ชัดเจนว่าที่ติดอยู่ตรงแผ่นด้านหลังและกลางเนี่ยเป็นคำสอนที่หลวงตาท่านที่อธิบายในตัวหลวงตาได้แต่สายที่ดีใจแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเดินวนไปเดินดูรอบด้านนอกเข้าไปเป็นประวัติของท่านไล่ประวัติของท่านแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆที่เกี่ยวกับดวงดาวสองข้อโลกที่ทำงานเกี่ยวกับสายชาติคือสองข้อโลกแล้วทีวีนี้ก็จะมีทีวีมอนิเตอร์คือทีวีจะถ่ายทอดของดวงดาวทั้งหมดคือดาวเทียมของดวงดาวทั้งหมดว่าเปิดดูได้คือส่วนฝั่งนี้จะเป็นของระบบอินเทอร์เน็ตคือเกี่ยวกับที่จะดูประวัติของดวงตาทางอินเทอร์เน็ตดูการเทศคำสอนของดวงตาที่มีอยู่ในระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีไม่ว่าเป็นเพลงที่เป็นหมอลำที่คุณอังคณาคุณไทยท่านร้องไว้แล้วก็เป็นคำสอนของดวงตาที่บันทึกไว้ทั้งหมดเลยแต่ใส่ไปอยู่ข้างในสามารถที่จะเปิดฟังเลยที่มีหูฟังนั่งฟังขยับฟังนั่งฟังที่มีตาอยากดูเป็นเจ้าหูดังที่คุณเข้าถึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นภาพที่เข้าสกัดไล่ไปจนสุดท้ายใครอยากจะชมภาพที่ติดก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้แต่กรอบจะมีใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่าอันนี้มาทำให้ดูขนาดมาดูขนาดนี้นะก็จะมีคำอธิบายถึงว่าภาพหลวงตาไปทำอะไรที่ไหนเป็นยังไงก็จะไล่ที่ไหนดูภาพจะมีสองด้านจะเป็นที่สองด้านตอนที่เราทำใกล้เข้าทำแล้วตอนที่อยู่ในระหว่างที่ทำกรอบคิดว่าคงประมาณที่เดือนนี้จะมาติดจะย้อนมาติดเป็นภาพที่หลวงพ่อท่านเลือกที่หลวงตาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กับหลวงตาที่เกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่อันพระผู้ใหญ่พระท่านอาจารย์ที่ท่านมีภาพเก่าๆสมัยของที่หลวงตามีแล้วก็จะติดทั้งหมด23รูปทีนี้มันจะมีต่อไปเป็นภาพที่จะต้องเป็นเกี่ยวกับงานที่หลวงตาคือภาพหลวงตาที่เป็นกิจกรรมที่หลวงตาที่ท่านทำสงเคราะห์โลกประวัติท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สำคัญที่สุดคือเป็นภาพกรอบที่เป็นกระจกนี้ทั้งหมดตัวกระจกนี้จะติดภาพใช่ไหมครับจะติดภาพทำเป็นแผ่นแม่เหล็กติดตัวที่เป็นไอจะติดคำสอนของหลวงตาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะเป็นกระจกแกะใช่ไหมฮะคือจะดูสื่อบนกระจกไม่กระจกที่จะเป็นคือรูปเนี่ยคือข้างหลังกระจกจะเป็นแผ่นเหล็กแล้วรูปเนี่ยจะติดแผ่นแม่เหล็กแล้วจะมาติดไว้เพื่อเปลี่ยนได้แล้วก็คำสอนหลวงตาจะใส่ที่ใช้ฟิล์มไอ้แกะเป็นฟิล์มติดแล้วก็ถอดออกได้เก็บได้เช่นเดียวกันภาพที่มีอยู่นั่นก็จะมีตัวคำอธิบายที่คือให้ดูนี่ก็จะติดไปทั้งหมดเลยคือจะไล่ท่านจะเป็นคนทำให้ตอนนี้คุยกับท่านแล้วท่านกำลังทำไอ้ตัวต้นฉบับคือส่วนตัวคำสอนเนี่ยก็เน้นท่านว่าถ้าเป็นลายมือท่านก็จะท้ายลายมือท่านลงมาไม่ว่าท่านไปดูในกรณีของประวัติท่านสงเคราะห์โลกท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านทำเกี่ยวข้องกับสถาบันโครงการช่วยชาติทั่วไปในสงเคราะห์โลกท่าน
รมเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประวัติครับก็จะสามารถที่นี่เป็นภาคคือถ้าเข้ามาก็จะเดินเข้ามาทางหน้าประตูทางด้านหน้านะคือเดินเข้ามาตรงเคาน์เตอร์นี่ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกันมาไล่ตามการเข้ามาก็จะมีเอกสารแจกเฉพาะงานที่เจ้าหน้าที่มานั่งประจำถูกครับแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะมีคือมีคนดูแลรักษาดูอะไรธรรมดาแต่ว่าได้ก็จะไล่พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเข้ามาที่นี่จะเป็นคำที่คำอธิบายหลวงตาได้ชัดเจนว่าที่ติดอยู่ตรงแผ่นด้านหลังแผ่นหลังเป็นคำสอนอธิบายในตัวของหลวงตาก็จะใส่ไปแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเดินวนไปเดินดูรอบด้านรอบเข้าไปเป็นประวัติของท่านไล่ประวัติของท่านแล้วก็ไล่ไปเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แล้วก็สุดท้ายเป็นภาพที่เกี่ยวกับหลวงตาสงเคราะห์โลกที่ทำงานเกี่ยวกับศาสตร์ชาติคือสงเคราะห์โลกแล้วทีวีนี่ก็จะมีทีวีมอนิเตอร์คือทีวีนี่เป็นถ่ายทอดของดวงตาทั้งหมดเลยคือดาวเทียมใช่ไหมดาวเทียมของดวงตาทั้งหมดว่าเปิดดูได้คือส่วนฝั่งนี้จะเป็นของระบบอินเทอร์เน็ตคือเกี่ยวกับที่จะดูประวัติของดวงตาทางอินเทอร์เน็ตดูการเทศคำสอนของหลวงตาที่มีอยู่ในระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดก็จะมีอยู่ที่นี่ไม่ว่าเป็นเพลงที่เป็นหมอลำที่คุณอังคณาคุณชัยท่านร้องไว้แล้วก็เป็นคำสอนของหลวงตาที่บันทึกไว้ทั้งหมดเลยแต่ใส่ไว้อยู่ข้างในนี้ทั้งหมดสามารถที่จะเปิดฟังโดยที่มีหูฟังนั่งฟังขยับฟังก็นั่งฟังที่ขยับดูอินเทอร์เน็ตก็ดูได้คลิกก็ไปดูได้เข้าดูได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นภาพนิทรรศการทั้งหมดไล่ไปจนกระทั่งสุดท้ายใครอยากจะชมภาพที่ติดไว้จะเป็นลักษณะเช่นนี้แต่กรอบมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้มาทำให้ดูขนาดใหญ่เป็นขนาดนี้ก็จะมีคำอธิบายไปทำอะไรที่แบบยังไงเป็นยังไงก็จะไล่ไปคือภาพมันจะมีสองด้านนะครับคือจะเป็นที่สองด้านตอนที่กำลังทำกันก็คือหนึ่งกรอบดูได้ทั้งสองด้านครับก็ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันครับก็มาสุดท้ายก็จะมาเป็นที่ของเป็นอัฐบริหารของหลวงตามหาบัวตรงตู้นี้จะเป็นตู้อัฐบริหารตรงนี้จะใช่ใช่ไหมฮะตู้นี้ตู้แรกนี่จะเป็นตู้ที่เป็นตัวอย่างพระองค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ข้างบนเรือนธาตุจำลองเอาไว้ข้างล่างจำลองเอาไว้ที่เป็นของหินแกรนิตที่เป็นทองคำที่เป็นเงินและที่เป็นคริสตัลและก็มีรูปเหรียญดวงตาที่อนุญาตให้ทำเป็นที่ระลึกอันนี้จะเอาไว้ให้คนได้เห็นว่าอาจจะมีรูปที่ว่าบรรจุในขั้นตอนในการบรรจุมีอะไรบ้างไว้ให้ดูด้วยที่นี่คือตู้นี้ตู้ทางซ้ายมือก็จะเป็นอัฐบริหารของหลวงตามหาบัวนะครับตู้นี้จะคือตู้นี้เดี๋ยวจะทำเป็นรูปดอกบัวขึ้นตรงนี้จะทำเป็นพีรามิดเป็นรูปดอกบัวคล้ายๆกับบันไดขึ้นไปแล้วก็จะทำเป็นเล่นระดับว่าอัฐบริหารของหลวงตาที่ท่านใช้อยู่ตั้งแต่สมัยท่านบวช
แรกๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านมีอาสาบริการของท่านที่ยังเหลือไว้ที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชมก็จะเอามาใช้ที่รถตู้ของเพื่อนสองตู้มีรองเท้ามีกรดมีเข็มมีมีดโกนมีกาน้ำมีผ้าห่มมีผ้าจีวรที่ท่านใช้ผ้าน้ำผ้าอะไรทั้งหมดได้หมดเลยกรอบใหญ่ทั้งหมดกรอบใหญ่จะเป็นไฮไลท์ตอนที่คุยกับท่านอาจารย์มหาท่านก็บอกว่าท่านอยากจะให้เขาทำเป็นภาพเขียนโดยศิลปินแห่งชาติตอนนี้กำลังเจรจาอยู่ว่าท่านจะเขียนให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจรจาได้ผลมากน้อยแค่ไหนคือเติมตั้งใจแรกคือจะเป็นภาพที่หลวงตายืนกำลังเดินไปบินสบาหรือว่ากำลังบินสบาเนี่ยคือภาพที่จะใส่ได้ข้างหลังเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือจะมีตู้หนังสือที่เป็นคำสอนของหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อคุยวัดป่าดาที่เองท่านพิมพ์ไปแล้วกับของท่านพระอาจารย์จันทร์สีจันทร์โทนครับที่เชียงใหม่ไม่ครับที่อยู่ที่บนคือท่านทำไว้ทั้งหมด37เล่มแล้วจะทำไว้2ชุดที่นี่ไว้ให้คนแล้วก็บริเวณตรงนี้ไม่ให้คนขึ้นคือจะให้คนจะทำกรอบไว้ให้คนสามารถมองเห็นได้แต่ก็ไม่ให้คนขึ้นมาถือว่าเป็นที่พื้นที่ครับเป็นที่สูงไว้สำหรับสงวนไว้ให้ว่าเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปคือตรงบริเวณนี้ภาพก็จะเป็นภาพสำคัญแต่ส่วนภาพสี่ภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อท่านเลือกไว้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไรเท่านั้นเองแต่ก็คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับความสำคัญเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าถึงประมาณ2ทุ่มหรือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเป็นกิจกรรมอะไรแต่หลวงพ่อกับคุณสมหมายก็ว่าจะเปิดเช้าจนถึงประมาณจะมีผู้ดูแลมาประเทศที่อธิบายก็แต่ต่อไปก็น่าจะมีแต่ต่อไปน่าจะมีอธิบายเป็นรอบๆนะครับเช้าก็มาก็แล้วแต่คืออาจจะมีเด็กแถวๆนี้คือใช้เด็กพวกนี้มาก็ให้เขาได้เรียนรู้ซึมซับพระพุทธศาสนาไปแล้วก็ได้เข้ามาอธิบายแล้วมีจอมอนิเตอร์ที่กดดูได้ไหมครับว่าไม่ได้เหมือนที่เลยนะการถ่ายก็คือกดดูว่าเนี่ยร้อยเอ็ดมีอะไรบ้างเล็กน้อยอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าพอที่นี่คือเดิมว่าจะมีอย่างนู้นอย่างนี้หลวงพ่อหรือคณะกรรมการที่ท่านสร้างเจดีย์เนี่ยท่านว่าเจดีย์นี่คือเจดีย์ของตามหาภูมิเพราะฉะนั้นของคนอื่นเนี่ยอันอื่นเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบน้อยที่สุดก็คือจะเอาเมนคือหลักๆคือจะเอาของหลวงตามหาบัวเท่านั้นนะแบบสงเคราะห์โลกนี่ฮะแบบกดดูสงตาสงเคราะห์โลกปุ๊บหลวงตาไปนี่นะก็ต่อไปก็น่าจะมีจอเพราะว่ามันจะมีจอไอ้โปรเจคเตอร์ใหญ่ๆอันหนึ่งคืออันนั้นสามารถที่จะใช้ดาวเทียมที่ทางบ้านตาส่งมาคืออันนั้นมันมีจอไอ้ทีวีอยู่แล้ว LCD 4อันเดี๋ยวอีกอันนึงขาดอยู่2อันอยู่จอ LCD คือเดิมจะได้4อันทีนี้ไม่รู้มีค่าไหนอันที่2อันแต่มันมีโปรเจคเตอร์ใหญ่อันนึงที่สามารถที่คือที่จะดูได้หรือว่าทำได้แต่อันนี้อนาคตอาจจะทำได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้คิดแต่ว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตว่าหลวงตาใครอยากฟังเทศหลวงตาเมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยนานๆมาแล้วอยากจะกดดูกดอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือกดอย่างนี้ได้เพราะว่าตอนนี้สายในนั่นมาแล้วบริษัทฟังได้แต่ถ้าต่อไปที่มันเป็นอะไร DVD ของหลวงตาที่เราทำไว้ปัจจุบันเนี่ยนะที่ว่าจะมาเปิดดูคนดูก็ได้ที่ว่าจะต้องทำดูมันก็ยังว่าง
อนสร้างเป็นคอนเทนเตอร์กดปุ๊บแล้วก็ยืนดูได้เลยสั้นๆ5นาทีเนี่ยครับอย่างนั้นได้แต่มันมุมนั้นสามารถทำได้อยู่คือเดิมมุมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นดูมุมที่ดูหนังสือทีนี้ตอนนี้พอดูหนังสือแล้วหลวงพ่อท่านให้เป็นห้องสมุดตัวข้อมูลตัวนี้ก็อาจจะต้องรวบรวมดูว่ารายการสงเคราะห์โลกในที่ได้ชี้จอยท่านทำอยู่จริงที่เราคิดแต่มันก็คืออยากดูห้องโอเคดูได้ก็มีเท่านี้แต่ข้างบนจะดูข้างบนห้องพระประธานต้องครับเชิญจะได้รับคำอธิบายไม่งั้นเอาไม่รู้เลยคือตัวคำสอนเนี่ยคือคุยกันอยู่อะคริลิกการอะคริลิกเนี่ยก็จะถอดได้ถอดแล้วก็คือตัวหนังสือก็จะเป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดเป็นฟีดเด็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 ดคือก็ถ้ามันนั่นก็อาจจะถอดออกมาแล้วก็เก็บไว้เป็นนั่นได้คือเข้าในคลังคลังก็เก็บของเยอะอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยครับที่เปลี่ยนได้ก็ดีก็คือสมมติว่าอันนี้เข้าสิ้นพรรษาเทศกาลพรรษาก็เอาเกี่ยวกับพระเจ้าพรรษามาใช่ไหมครับแต่ที่เกี่ยวกับหลวงตาที่ว่างานพระพุทธศาสนาที่เข้างานเข้าพรรษาหลวงตาอะไรที่สมัยก่อนถ้าเกิดมีข้อมูลก็ทำได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ไอ้ทิพย์ผ่านอันนี้เป็นห้องพระประธานก็พระประธานตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วจะเสร็จวันที่25เป็นพระปางสมาธิหน้าตัก39นิ้วแต่ตัวฐานก็เพิ่มขึ้นมาก็ตรงฐานที่มีอยู่4ช่องด้านนี้เป็นด้านที่เหลือด้านนี้จะเป็นปฏิฐานรูปหลวงปู่สาวกันตสีนั่งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับนั่งเป็นลมใช่ลมข้างหลังลมกล้องหลังลมกล้องหลังทางด้านที่ตะวันออกเป็นรูปเหมือนเป็นรูปหุ่นขี้ผึ้งใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นหุ่นไฟเบอร์เลยไฟเบอร์ที่อยู่ที่ตรงนี้ครับก็จะมาเชิญท่านมาประทับที่
และเทศนาสอนผนังขนาดเท่าองค์จริงอ๋อผนังจะไม่มีอะไรประดับเลยคือห้องนี้คอนเซ็ปต์คือให้เรียบสงบเรียบนิ่งใครเข้ามาก็มาง่ายมีเครื่องปรับอากาศไม่มีครับอากาศเย็นสบายตอนนี้เรียบร้อยนะสีจะเป็นโทนนี้ครับมีเก็บตกนิดๆหน่อยๆที่ที่งานไม่ค่อยเรียบร้อยก็ตอนนี้เก็บไปเกือบหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บทั้งหมดเพราะว่าจะรอตัดประธานมาที่มาแต่งานที่เก็บของทั้งหมดนี่จะเสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตกลงกันว่าจะเสร็จประมาณเดือนสิ้นเดือนเมษาก็หมดแล้วเท่านี้ในส่วนของนั้นขออนุญาตถ่ายในรายละเอียดได้เชิญเลยครับครับผมขอบคุณครับมีไอ้ตัวที่พระอบที่ว่าจะโชว์พระอบที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแต่มีว่ายกขึ้นมาทั้งหมดแต่เดี๋ยวจะให้เขาฟังทำมันแต่อันนี้มันเป็นคือของจริงมันจะเป็นหินแกรนิตแต่อันนี้มันเป็นไฟเบอร์ตาพระอัครสาวกของท่านแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากคุณทองดีใส่พระองค์แก้วไว้ครับชั้นแรกพอชั้นที่สองก็จะเป็นอัฐิของพระอัครสาวกในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมีพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามี17รูปติดพับสนิทเลยพอบรรจุเสร็จก็รุ่งเช้าก็พอบรรจุเสร็จก็เอาแผ่นเหล็กเชื่อมติดรุ่งเช้าก็เทปูนทับเลยเป็นรูปเสียบีเป็นกี่ล้านครับร้อยประมาณ180 7ล้านครับ7แสนก็ได้2ครับตอนนี้บนยอดเจดีย์จะมีฉัตรอะไรไม่มีครับยอดเจดีย์จะเป็นแก้วคริสตัลทำเสร็จมาแล้วมีไฟกับพิษเท่านั้นเองแต่ไม่มีไฟข้างในก็กลัวน้ำมันรั่วคือตอนแรกก็จะทำขนาดเม็ด20ทีนี้ถามที่เกี่ยวกับพวกคริสตัลแล้วเทคนิคเชียนก็แล้วก็บอกว่าขนาดนั้นจะแตกกลัวว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวจะลาวได้เขาก็เลยทำแบบไซส์ลงมาจากออสเตรียครับตอนนี้ที่มันอยู่หมดแล้วนะก็ข้างบนต่อจากนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเรือนคือเป็นเรือนท่าเรือนท่าจะมีอยู่3ชั้นต่อจากนี้นะครับคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามีอยู่9องค์ที่เป็นเส้นพระเจ้าคือเป็นเส้นผมพระเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แป้งมาเป็นหมูก้นหอยเก่าแล้วก็มีพระบรมีพระอัครสาวกของท่านแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้เป็นพระองค์ใส่โอ่งแก้วไว้ข้างบนชั้นแรกพอชั้นที่สองก็จะเป็นอันของพระอัครสาวกฝังแต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนได้ชมขอไม่นะครับปิดซีนเต็มครับสนิทเลยพอบรรจุเสร็จก็รุ่งเช้าก็พอบรรจุเสร็จก็เอาพันเหล็กเชื่อมเสร็จเรียบๆรุ่งเช้าก็เทปูนทับเลยเป็นรูปเจดีย์ถ้าร้อยดีหลวงตาคนจะไปก็จะไปเป็นว่าเจดีย์ก่อนเด็กก็ยืนทายโดยเฉพาะตอนนี้ออกมาเห็นรถพอรับผลThank you.
ไม่ซักมดล้างไม่ซักมดครับไม่ซักมือซื้อมาจากเมืองแพร่ครับจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ครับเสียงก็ไม่ซักครับเสียงก็ไม่ซักม้วนพอนั่งเสียงนิดน้อยก็ได้ครับเปิดประตูตัวนั้นเปิดประตูตัวนั้นเอาหน้ามองเนี้ยหน้าที่ดีก็หน่อยท่ามจมกลมเลยพอยังดีแล้วขนาดการนั่งปลุกก็ไม่นี่แหละในพ่อเลี้ยวเพื่อนมาพื้นละมองหยิบหัวชุดชุดคนละลูกคือตอนกระดิ่งรอบที่เลี้ยวมันทุกงามเลยนั่งแยกเบิ้มเบิ้มกันเลยขนาดมีมนมีมนมีมนเบิ้มช่องบางเฮียเธอเดี๋ยวมาพักมีมนมาพักI'm going to go to the hospital.
นะฮะพออยู่วัดเลยเป็นบอสไปว่ากลางแล้วก็เหมือนกลางเนี่ยผมว่าภรรยาของคุณสนธิที่ห้องคุณนะครับก็ไปร้ายอยู่ในบ้านไปวัดผมก็จะคุยเองนักหลักคุยกับพ่อคุยกับเขาครับเขามาเรียนไหนไปยังไงคุยกันเลยเดี๋ยวโอ้ยเฒ่าแก่แล้วไปใส่บ้านใส่เคลื่อนไหวก็ยากที่เดิมมันไม่ได้ขึ้นแต่ก็ตะโกนเลยก็จะเคลื่อนอยู่ก็จะสิล่มเคลื่อนไม่เคลื่อนสิล่มมันเคลื่อนสิไปได้ยิ่งเคลื่อนสิล่มไม่เป็นยังหรอกแข็งแรงอยู่เคลื่อนไปใช้อะไรล่ะอายุมันก็แก่แล้วเด้อายุมันเก้าที่หกมั้งร้อยขนาดเก้าสิบหกขนาดเออนั่นแหละป้านั่นไอ้ว่าไงอายุต้องไปเก้าที่หกเก้าที่เจ็ดเก้าที่หกที่เต็มสิงหาสิงหาขนาดเต็มก็แล้วอันนั้นเข้าเบาอยู่รู้ว่ารู้ว่าเข้าที่ยังสถานอยู่ขนาดมันจะดังไปหมดเลยค่ะเมื่อจะเข้าเบาห้องสิบใบใช้มันไปหลังที่บุญเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าโอ้ยก็ทราบทั้งนั้นเบาเดี๋ยวทั้งเออนั่นมองบอกว่ามันไม่มีสิ่งอยู่ของมันอะไรก็ไม่จังหรอกค่ะแต่ยิ่งเหมือนค่ะหัวว่าเจ้าของก็คงจังเลยไปหัวเดี๋ยวคนเต็มอยู่ทำไมคนมากไงจังไงเขาก็ทราบว่าน้องตาจะมาอยู่เขาทราบจากวิทยุหรืออะไรเราพูดโดยขนาดวิทยุทายทอดขนาดเรื่องที่แต่ยิ่งเบิดทั่วมุมประเทศละครับแต่ยิ่งทั่วเบิดทุกประเทศทุกในทั้งประเทศละครับมันออกไปไปจุดที่หมายจะบอกเราสิไปเต็มแล้วคนเต็มแล้วอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ตื่นเฮ้ยกลับไปโดยขนาดกลับไปก็ดูแลวันที่บอกให้วันที่คนวันนี้จะบอกไปคนเลยนี่มันมาพักปีนั่นแหละเก็บไปก็พักเก็บกันอีกโอ้ยมานอนพักเลยเอ็ดร้องเบื้องแดนนี่มันมาพักเลยเอ็ดมาไว้ก็มาอยู่พักนี่ก็ได้โอ้ยช่วยไม่ซักเบิดขนาดไม่ซักเบิดขนาดแต่ว่าจังหวัดไหนเมืองแพร่ขนาดจังหวัดแพร่ขนาดโดยขนาดก็คือเรื่องเดียวเพื่อสบายก็เข่าเขาว่าคือเขาว่าเขาลื่นเราลื่นสบายสบายโดยขนาดโดยครับจึงเข่าก็จึงเข่าว่าแบบบุญอะไรบุญไม่ใช่เข่าแบบเรียบสบายก็เจ้าก็ยังซ่อมจักเล็กจักน้อยอยู่ขนาดบ่ทันได้แล้วดีดอกแค่ยังก็ยังซ่อมห้อยเหล้าห้อยหยังสีเสือกับแต่งใหม่นะขนาดสีท่าแล้วมันบ่ค่อยดีมันเหล้ามันยังก็ได้แต่งกันหน่อยแต่งสีอยู่ขนาดป้ายังเก๊ะป้ายสีวะประตูครับประตูขนาดสีประตูกันหน่อยประตูใหญ่กันหน่อยประตูไม่ดูใหญ่เลยละกันยื้อยาย
เขาต้องเปลี่ยนก็เลยไม่ยังติดป้ายมีป้ายอย่างนี้โอ้ป้ายห้ามขึ้นขนาดไหนป้ายบันไดเหินบ่ขนาดไหนเขาดีจ้าดีจ้าอยู่กับแข้งไงเขามันเป็นประตูประตูโอ้ยเป็นประตูใหม่ขนาดทั้งเป็นประตูใหม่ขนาดประตูใหญ่ขนาดบานประตูขนาดคือยังปิดเลี้ยวไปหนึ่งขนาดโดยขนาดบานประตูขนาดเขาก็ไปเสือว่าออกว่าไปเลยด้วยขนาดออกแกกุฏิก็ไปเลยละขนาดไปเชียงรอกเบื่อไปเลยบอกการนิมนต์ดอกยันลูกตาล่ะยันลูกตาล่ะบอกการนิมนต์ดอกมาแต่ซ้ำนี่ก็พอเย็นแล้วบอกการนิมนต์เดี๋ยวก็เดี๋ยวว่าฮัลโหลกันเดี๋ยวคนที่รู้อีกบอกว่าสิเป็นรอบเรื่องเล็ดบ่กายดอกให้มาจังหวัดเต้าลงสีก็บุญคุณแล้วเออเราไปดีนะดอยขนาดไม่ซักมันละขนาดก็เปิดมากผมก็ค่อยดูว่าเรื่องจะซื้อละบางเรื่องเสียอยู่ในพักก็ต้องซื้ออยู่หาสร้างให้ก็ของเองถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเขาจะสั่งบุญไหลแล้วเขาไปกราบไหลเนี่ยเขาก็ไปสั่งให้ยู่บ้านตาดยังงามเกินไม่ไงเพิ่นว่ายู่บ้านตาดยังงามมาแต่เพิ่นว่าทราบแล้วสูงเยอะว่าคือเรื่องไปสับก็ให้สับได้สับก็เกิดว่าแง่ย่องบ้านแต่เขาย่องแต่ลูกตายังย่องอยู่ผู้ใดก็ว่างามคนมีแต่ว่ามันงามเอาลูกสรุปลงนะแต่ละด้านก็หัวใจเขาหัวใจด้านละด้านบุ้งแพ้กันตายละด้านบุ้งหัวใจด้วยให้ร่มอยู่แพ้โยกจิตจะขี้เกียจเขาละด้านแล้วจะพอละด้านจะเข้าหนีไปเลยเดี๋ยวเรื่องอ่อนเลยไปใช้ก็ใช้อ่อนร่างกายอ่อนลูกขุนข้อนสูงเลยจะโซ่สักโซ่เลยแต่ว่าแบบถึงอยู่ถึงคือแต่ว่าบ้านมันไม่เออถ้าบุกไปช่องระยะข้อจะสูงเยอะแยะถึงสูงไปอ่ะถึงสูงก็โซ่ก็คงก็เก่าที่พกไปแล้วโอ้ครับเขาจะสูงแล้วเขาต่ำสูงโอ้ยตัวอายุ20 ปีเก้าเดือนเนาะอายุ20 ปีเก้าเดือนจะได้กับข้าวขาเยอะข้าวขาเยอะเอาถ้าไม่ได้บ้านเขาได้ที่ศิริยาก็คนไร้สูงยาเป็นประจำข้ามจำไม่ได้เป็นสังข้อของพระไปหมดเลยใช่ไหมก็คันว่าพระเจ้ามาใส่สวัสดิ์เสบะก็มีโทษมีกรรมเดี๋ยวใส่เนื้อเบ้ายองเบ้าเย็นกันนี่เบ้าได้เยอะมันไม่เป็นโทษกรรมถึงว่าจำได้ไม่ใส่เรื่องของข้ามไม่ได้หมดเลยจังหวะสาธุให้ลุงตาแข็งแรงล่ะมันจำได้เที่ยวเลยโอ้ยเหมือนยังจับเอาลูกวันหรือว่าอะไรเออเอาอย่างนี้ก็ไปละเขาจะอยู่ไปเยอะแยะเขาจะจะจะอะไรเกี่ยวว่าบ่ายโมงเคืองกันหน่อยโอ้ยกูแบบว่าก็พอเลยก็กลางก็เออพอไปยังหลอกว่าเลยยังคือสกีดอกพี่โดดก็ใช้เยอะเยอะมากเยอะเลย
เรื่องภาษาเราภาษาเภาษาเจริญก็มองอยู่ว่าไปเลยก็เลยว่าตัวนี้เรื่องแต่อายุเราคุณไม่เยอะพอจะถือว่าเรื่องไกลกันนะมันแดกกันนะแต่ก็แล้วก็หามไปสิเออด้อยขนาดมีเวลา2ชั่วโมง18นาทีจากวัดพระมหาเท่าถึงถึง2ชั่วโมง18นาทีนะมาครับพอแล้วครับถึง2ชั่วโมงดีๆแต่พอแล้วเนี่ยรถไปแล้วไปรถชาไปไปเพื่อนเดี๋ยวพ่อรถชาก็ไปความรักมันลงร้อนไหมก็สนใจรถไปใส่บ้านใส่ก็สนใจเดี๋ยวเขาก็เขาไปเลยเขาก็จีไอเจียมก็จีพาไปวัดหรอกว่าพาไปใส่หรอกไอเจียมแล้วก็จีพาเขาวัดชนะนิมนต์นอนไปโลดเดี๋ยวเดี๋ยวนะสาธุโอเคเดี๋ยวออกไปเลยนะมีมนต์ค่ะกินไปเลยนะเพิ่นแล้วอย่าพูดอย่างกันได้มั้ยโอ้ไอ้แข็งแม่งแข็งแม่งนี่ล่ะฉันก็เสียใจเลยเที่ยวมายามได้ล่ะได้ครับเออแข็งแม่งครับสี่สิบสามไรกลัวกันเดี๋ยวนี่ขั้นนี้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 ข